น้องด้วยกันผมไม่ร้องไปตามผมครับผมจะต้องร้องเรียนถึงผู้บัญชาด้วยและผู้บัญชาจะเดือดร้อนกับผมด้วยเรื่องนี้ครับเข้าใจครับได้ครับผมทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดผมจุดเล่นงานที่นี่เนี่ยตรงนี้ก็ได้ที่เวียงเดี๋ยวประหลัดก็นายอำเภอไม่อยู่ที่แล้วก็นายอำเภอท่านนายอำเภอไม่ได้มาให้โทรหาปจปจมันมีในส่วนของเรื่องหน่วยจะไม่เปิดเกินไปผมก็เชิญผมขออนุญาตเดี๋ยวนะครับเอาสื่อก็จะไปกับผมว่ารู้สึกข่าวนะครับเนื่องจากว่าวันที่22เนี่ยอำเภอแม่เปิล22กรกฎาคมอำเภอแม่เปิลได้ส่งตัวข้าราชการกรมการปกครองกับต้นสังกัดคือจังหวัดนะครับหลังจากนั้นจังหวัดก็เลยได้มีคำสั่งเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่ามีความผิดตามนั้นหรือไม่นะครับซึ่งในขณะนี้เราอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับตั้งแต่วันที่22เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้เราก็ดำเนินการที่จะแก้ไขตามระเบียบตามแนวทางนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นจึงขอเรียนสั้นๆให้สื่อได้ทราบว่าจังหวัดนะครับได้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัตินะครับที่ถูกต้องแล้วนะครับในส่วนของข้อขัดแย้งเนี้ยก็ต่อไปจะประชันที่ต้องการได้นะถ้าอย่างไรนะครับในข้อขัดแย้งทั้งของนายอำเภอกับปลัดเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับการทำงานก็จะมีสายการบินนั่นก็คือว่าเมื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรเนี่ยก็ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะครับหรือว่าไปดำเนินการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าไม่ดำเนินการตามคำสั่งผู้บัญชาเนี่ยก็จะต้องมีกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่ผู้บังคับบัญชาก็จะมีมาตรการ1แนะนำการทำงานนะครับ2ถ้าแนะนำไม่ได้นะครับผู้บัญชาการก็จะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประมาณเพื่อลงโทษทางวินัยแต่ในกรณีของอำเภอแม่เปิลเนื่องจากว่าปลัดอาวุโสเนี่ยเป็นระดับ8นะครับนั่นก็คือปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษทางนายอำเภอเนี่ยได้ใช้วิธีการส่งตัวกลับขึ้นมาจังหวัดเองก็จะให้ความเป็นธรรมคือช่วงนี้เรากำลังสืบสวนอยู่ใช่ไหมครับเหตุการณ์เป็นยังไงใช่ครับเท่านั้นเองท่านครับตอนที่เขาส่งตัวตอนประหลัดมาเนี่ยเขามีหนังสือว่าไม่ทางอำเภอมีหนังสือมาถึงท่านไหมฮะอ๋อมีครับมีหนังสือเขาแจ้งข้อกล่าวหาว่าเรื่องอะไรอ๋อต้องขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งในทางสื่อนี้ได้อ๋อมีหนังสือมาครับมีหนังสือครับแล้วแต่ตอนนี้เขาครบ15วันแล้วเขาจะต้องกลับไปแล้วครับยังไม่ครบครับเลยฮะยังไม่ครบ15วันใช่ไหมฮะครับก็อยู่ระหว่างสอบสวนอ๋ออยู่ระหว่างสอบสวนอยู่ใช่ครับสาเหตุบอกไม่ได้ใช่ไหมครับในตรงนั้นมันเป็นเรื่องของความลับที่ไม่สามารถเอามาแชร์อ๋อแต่มีหนังสือมีสื่อออนมีสื่อทางการคือถ้าไม่มีข้าราชการก็คงมาไม่ได้โอเคครับจังหวัดยืนยันว่าเราจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะครับยืนยันเพราะว่าทั้งสองก็เป็นข้าราชการของกรมการปกครองซึ่งต้องมีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนงานอยู่แล้วครับครับผมอยู่ตั้งแต่ไหนครับนี่ครับครับแต่ยังไม่อันนี้ประเด็นที่สอบตัวคือประเด็นที่ถูกต้องความหรือต้องต้องความผมมีรายละเอียดไหมคือของหน้าเพื่อนทั้งเปล่าเลยก็ตามนี่คือประเด็นที่นายเพื่อนมาแจ้งความผมให้เรื่องข้ามวันไม่ได้ความคิดเห็นส่วนตัวพี่ว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันเหรอหรือไงเป็นการกลั่นแกล้งครับเพราะว่าในขณะที่ผมเนี่ยได้เดินทางกลับไปสงขลาก็ปรากฏว่าได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผมในขณะที่ผมอยู่ที่สงขลาแต่ เรื่องความขัดแย้งเหล่านี้มันมีมาก่อนประมาณ 3-4 ที่อำเภอแม่เปิลเนี่ยนะครับบางวันผมลงออกจากห้องทำงานนะครับ4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับเพราะว่าผมทำงานตลอดแล้วก็บางครั้งเอาชื่อผมออกแล้วให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำหนังสือมาใหม่แล้วที่บุกรุกเนี่ยบุกรุกยังไงอ่ะพี่เขาแจ้งบุกรุกยังไงเขาแจ้งบุกรุกสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ทำงานของผมเวลาเอกสารหนังสือ
การปฏิบัติงานในแต่ละวันนะซึ่งผมไม่สามารถลงนามได้เนื่องจากว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ต้องลงนามในวันที่12วันศุกร์ที่12ตรงกับวันที่นายอำเภอท่านลงนามในคำสั่งปลดผมให้ผมเป็นที่ปรึกษาผมไม่มีอำนาจใดๆที่จะลงนามในหนังสือในฐานะเป็นปลัดอำเภอที่ปรึกษาได้ครับเอกสารนี่เป็นเอกสารอะไรพี่เป็นเอกสารเป็นเอกสารฟังครับพี่วันนี้เนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่นายอำเภอสั่งการให้สมเด็จตามอำเภอซึ่งเป็นผู้ตั้งบัญชามาฟ้องมาฟ้องผมในฐานะผู้บัญชาเช่นกันในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการและทำลายเอกสารซึ่งผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดตามที่นายอำเภอสั่งการให้สมเด็จตามอำเภอซึ่งเป็นผู้ตั้งบัญชามาฟ้องมาฟ้องผมในฐานะผู้บัญชาเช่นกันในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการและทำลายเอกสารซึ่งผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะต่อสู้ในทางคดีเอกสารนี่เป็นเอกสารอะไรพี่เป็นเอกสารเป็นเอกสารโครงการเอกสารหนังสือการปฏิบัติงานในแต่ละวันนะซึ่งผมไม่สามารถลงนามได้เนื่องจากว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ต้องลงนามในวันที่12วันศุกร์ที่12ตรงกับวันที่นายอำเภอท่านลงนามในคำสั่งปลดผมให้ผมเป็นที่ปรึกษาผมไม่มีอำนาจใดๆที่จะลงนามในหนังสือในฐานะเป็นปลัดอำเภอที่ปรึกษาได้ครับก็เลยต้องเอาชื่อผมออกไม่ใช่ทำลายเอาชื่อผมออกแล้วให้เจ้าหน้าที่เขาไปทำหนังสือมาใหม่แล้วที่บุกรุกเนี่ยบุกรุกยังไงครับพี่เขาแจ้งบุกรุกยังไงเขาแจ้งบุกรุกสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ทำงานของผมเวลาก็ผมทำงานอยู่ตลอด24นั่นแหละครับที่อำเภอแม่เปิลนั่นนะครับบางวันผมลงออกจากห้องทำงานนะครับ4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืน1-2นะครับเพราะว่าผมทำงานตลอดแล้วก็บางครั้งบางคราวเราก็ออกจากไปลาดตระเวนกลับมาก็ต้องมาเซ็นแฟ้มเพราะว่าแฟ้มนั้นผมไม่ค้างข้ามวันไม่ได้ความพิเศษส่วนตัวพี่ว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไงเป็นการกลั่นแกล้งครับเพราะว่าในขณะที่ผมเนี่ยได้เดินทางกลับไปสงขลาก็ปรากฏว่าได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผมในขณะที่ผมอยู่ที่สงขลาแต่เรื่องความขัดแย้งเหล่านี้มันมีมาก่อนประมาณ 3-4 วันแล้วและไม่ดำเนินการแจ้งความแต่ผมกลับไปอยู่สงขลาก็แจ้งความผมแล้วก็มีน้องเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งภาพมาให้ผมดูว่ามีการกั้นสถานที่เกิดเหตุที่ห้องทำงานบริเวณชั้น2ที่ว่าการอำเภอซึ่งผมและก็น้องๆทุกคนก็ขึ้นทำงานอยู่ทุกวันพอจะบอกได้มั้ยพี่ว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรพี่เป็นเรื่องของการทำงานที่ผมเข้าไปดูในพื้นที่อย่างรุนแรงในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นมูลเหตุหลักเพราะว่าเป็นการทำงานในเชิงลุกแล้วอาจจะกระทบกับใครบางคนหรืออาจจะกระทบกับผู้บัญชาท่านนี้ด้วยผมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างไรก็ตามช่วงก่อนหน้านี้ผมนำเสนอเรื่องตรวจสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่อำเภอรวมทั้งนายอำเภอและผมตรวจเป็นคนแรกเพื่อให้เกิดความกระจ่างและความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผมยังคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเหล่านี้และอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ที่ท่านอาจจะกังวลไปเองโอเคพี่และเรื่องความประพฤติส่วนตัวของท่านที่อาจจะมีความประพฤติที่ไม่ค่อยเหมาะสมในบางเรื่องบางด้านบางอย่างแต่ก็ยังไม่อยากจะยืนยันอะไรมากนักในขณะนี้ครับต้องถามเอาแบบตรงประเด็นเลยนะพี่เขามีเรื่องชู้สาวจริงไหมพี่